ูกศิษย์ที่รักทุกท่านดิฉันอาจารย์ศิริลักษณ์คงทรัพย์ต้องขอโทษทุกท่านที่ไม่สามารถเข้าดู YouTube ของอาจารย์ได้เนื่องจากว่าในขณะนี้ได้มีผู้ไม่หวัง